สวัสดีครับผมรณรงค์กระจ่างยศวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมการฟังคำบรรยายของผมนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยบางท่านก็มีประสบการณ์ในการทำงานอยู่แล้วบางท่านอาจจะไม่มีหรือบางท่านที่อาจจบใหม่เรามาแชร์ประสบการณ์จากการทำงานกันครับเพื่อเอาไปปรับปรุงและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในงานควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้ได้งานออกมาดีแนะนำตัวเองนิดนึงก็ทำงานก่อสร้างมาก็30กว่าปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ทางด้านสังคมก็เป็นอุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารเป็นกรรมการวิชาการสมทบสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยนะครับสมาคมนี้ก่อตั้งไม่นานนี่ครับกำลังมาแรงเลยถ้าทุกท่านมีโอกาสอยากให้เข้าไปนะครับมีบทความวิชาการใหม่ๆเยอะแล้วก็แล้วเป็นคณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยของวตท.นะครับเคยเป็นอนุกรรมการทำงานวิศวกรอาสาคณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้างของสภาวิศวกรในสมัยที่6นะครับการศึกษาก็วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะฮะการบริหารงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยศรีปทุมความเก่งความเชี่ยวชาญไม่ได้ผูกขาดไว้กับคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคุณคือคนที่จะเก่งและเชี่ยวชาญได้นะครับผมอยากให้เชิญชวนคุณเข้ามาเก่งนะครับและเชี่ยวชาญงานก่อสร้างที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ 1. แบบก่อสร้างที่ดีนะครับแบบก่อสร้างที่ดีเนี่ยผมหมายถึงว่าแบบที่เราทำกันที่จะก่อสร้างเนี่ยต้องชัดเจนครับมีรายละเอียดมีดีเทลมีรูปขยายให้ชัดเจนบางครั้งผมเคยไปตรวจงานที่มีปัญหากันแล้วระหว่างผู้รับเหมากับเจ้าของอาคารเนี่ยพบว่าแบบที่ทำออกมาเนี่ยจ้างออกมาแล้วเนี่ยไม่ชัดเจนมันก็เลยเป็นปัญหาตามมาก็คือ1อาจจะมีงานเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทางเจ้าของก็ไม่ยอมรับทางผู้รับเหมาบอกว่าไม่มีในแบบอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อขัดแย้งกันนะครับหลายรายครับแบบนี้เรื่องแบบก่อสร้างแล้วแบบก่อสร้างควรจะเป็นชุดเดียวนะครับบางครั้งที่เจอก็อาจจะเป็นแบบก่อสร้างเนี่ยยื่นขออนุญาตชุดนึงนะครับยื่นขออนุญาตชุดหนึ่งแล้วแบบใช้ก่อสร้างอีกชุดหนึ่งแล้วเอามาให้หน้างานให้ช่างผู้รับเหมาก็เป็นชุดที่ไม่ได้ยื่นแล้วแบบไม่ครบถ้วนก็มีปัญหานะครับมีเคสหนึ่งอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับแล้วก็อีกอย่างอีกเรื่องนึงก็คือสัญญาก่อสร้างต้องเป็นธรรมนะครับต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งเจ้าของโครงการทั้งผู้รับเหมาต้องวินนะครับที่เคยเจอมาก็คือเจ้าของโครงการนะเจ้าของบ้านนะเจ้าของอาคารเนี่ยไปจ้างบริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้างสิ่งที่เจอก็คือในเรื่องสัญญาเนี่ยงวดแรกๆเนี่ยเขาก็จะเก็บเงินล่วงหน้าแล้วทำสัญญาเบิกไว้เยอะๆนะครับงานโครงสร้างขึ้นมาไม่ได้เท่าไหร่ก็เบิกเงินไปแล้ว 50% ผมเข้าไปดูแล้วก็มันก็เป็นปัญหาคือเราเสียเปรียบทางผู้รับเหมามากผู้รับเหมาก็คุณก็ไม่ถ้าคุณไม่จ่ายฉันก็ไม่ทำเพราะว่าเขาได้เงินไปเยอะแล้วจะฟ้องร้องกันไปก
ก็มันก็มีเป็นปัญหาตามมาอีกทีนะครับ2ทีมงานก่อสร้างและบุคลากรที่ดีนะทีมงานก่อสร้างและบุคลากรที่ดีในที่นี้ที่ผมหมายถึงคือทีมงานก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานในองค์ความรู้ในการก่อสร้างมีความรู้พื้นฐานในทางวิศวกรรมบ้างบางครั้งเราเจอไปผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้างานที่เคยทำงานมาเป็น10ปีแล้วผันตัวมารับเหมานะครับเจ้าของโครงการเจ้าของอาคารก็อาจจะไปเจอทีมงานชุดนี้ชุดนี้อาจจะขาดประสบการณ์ในเรื่องเชิงวิชาการทำออกมาก็การผูกเหล็กก็ไม่ตรงงอเหล็กก็ไม่งออะไรอย่างนี้ก็เป็นปัญหาในงานก่อสร้างนะครับแล้วเป็นทีมเวิร์คที่ดีก็คือ จะต้องมีทีมงานประปาไฟฟ้าสุขาภิบาลเนี่ยต้องทำงานประสานงานกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำปัญหาคือต่างคนเพราะคนต่างคนต่างทำเนี่ยเวลาเจาะฝ้าเดินฝ้าทีฉันทำก่อนฉันทำก่อนแบบนี้ต้องวางแผนในการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีนะครับข้อที่3มาตรฐานที่ใช้ในงานก่อสร้างงานก่อสร้างเป็นงานที่ทำด้วยมือนะครับความผิดพลาดมีครับความผิดพลาดมีไหมมีแล้วมีมาตรฐานให้ผิดพลาดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าการจะเทฐานรากทีเนี่ยเขาก็จะกำหนดไว้ว่าระยะหุ้มของเหล็กของฐานรากเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะต้องมาคุยกันก่อนลงงานเราจะต้องมาคุยกันหรือว่าระบุไว้ในแบบว่าในสัญญาก็ได้นะครับว่ามาตรฐานที่ใช้ในงานก่อสร้างนี่อาจจะเป็นมาตรฐานของวสท.หรือมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเสาล้มดิ่งได้กี่มิลนะครับไม่มีใครตั้งเสาได้100%นะครับก็คงจะต้องอาจจะ5มิล10มิลก็ต้องคุยกันดูในมาตรฐานข้อที่4คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสเตคโฮลเดอร์นะครับประกอบไปด้วยเจ้าของโครงการที่ดีนะครับเจ้าของโครงการที่ดีจ่ายเงินตรงนะครับไม่มีการดึงเกมนะครับไม่มีการดึงเกมคอนซัลท์นะครับคอนซัลท์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องคอนซัลท์ก็คงจะต้องเป็นคอนซัลท์ที่มีคุณธรรมไม่ใช่ว่าเวลาก่อสร้างแล้วเนี่ยฉันคอยตรวจอย่างเดียวฉันไม่ได้แนะนำอะไรเลยก่อนจะจอนจะเทปูนก่อนจะอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำหรืออาจจะต้องบางที่นะครับอย่างนี้บางที่นะครับอาจจะดึงเกมนะครับดึงเกมเพื่อทำโอมีครับมีสมัยก่อนมีผมว่าสมัยนี้จะไม่มีละสถาปนิกนะครับสถาปนิกก็ต้องช่วยเคลียร์เรื่องแบบเรื่องอะไรต่างๆนะครับซัพพลายเออร์นะครับซัพพลายเออร์ก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าซัพพลายเออร์เนี่ยเป็นคนส่งวัสดุให้เราแล้วส่งตามไหมตามสเกดดูไหมถ้าส่งไม่ตามสเกดดูเนี่ยทำให้เราเสียหายในเรื่องแรงงานวันนี้เราจะทำงานเหล็กไม่เข้านะครับเหล็กไม่เข้าหรือของเข้ามาไซต์งานของเข้ามาไซต์งานผิดสเปคเอาอีกไซต์งานหนึ่งเอาอีกไซต์งานหนึ่งขึ้นรถพร้อมกันอีกไซต์งานหนึ่งมาไซต์งานเราเนี่ยแบบนี้ก็ทำให้เราเสียหายในเรื่องเสียเวลาในค่าใช้จ่ายเสียในการค่าควบคุมงานค่าแรงงานต่างๆส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแบบที่เราทำควรจะต้องเป็นแบบที่ถูกต้องไม่ผิดระเบียบถ้าไม่ผิดระเบียบขึ้นมาเนี่ยส
ส่วนราชการที่มาเกี่ยวข้องเขาก็ไม่มายุ่งถ้าผิดระเบียบแล้วก็มีตามมาเป็นพวนเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับปัญหานะครับปัญหาที่พบในงานก่อสร้างมีอะไรบ้างงานโครงสร้างก็จะเป็นงานเสาเข็มงานฐานรากงานโครงสร้างเสาคานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กงานมุงหลังคางานสถาปัตย์ที่เราเจอก็เป็นวัสดุตกแต่งงานพื้นฝ้าเพดานระดับไม่ได้งานผนังเป็นคลื่นนะครับงานบันไดปูไม่ดีอุปกรณ์ต่างๆงานระบบไฟฟ้างานระบบไฟฟ้าอุปกรณ์เช่นเต้ารับแสงสว่างการเดินท่อสายไฟท่อชนิดต่างๆว่าเป็นท่อ EMP ท่อสีเหลืองนะครับท่อประปาเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องแยกให้ถูกต้องต้องดูในสเปคด้วยนะครับตู้เมนเป็นประเภทไหนนะครับงานระบบสุขาภิบาลก็มีระบบบำบัดน้ำเสียระบบประปาระบบน้ำทิ้งอย่างนี้ที่เราเคยเจอการเดินท่อประปาไม่ตรงชักโครกเป็นปัญหาน้ำรั่วซึมตรงชักโครกอย่างนี้นะครับงานถมดินนะครับ ก่อนอื่นถ้าจะเริ่มงานก่อสร้างมันก็ต้องมีการถมดินบางครั้งเราอาจจะไปรับงานหรือไปควบคุมงานที่เจ้าของโครงการถมดินไปแล้วหรือไม่ดีถมดินถ้าถมดินถ้าจะเราไปเจอเรารับเหมาถมดินด้วยนะครับเราก็คงจะต้องว่าเราจะต้องดูว่าดินพื้นล่างเดิมเนี่ยควรจะต้องเอาออกให้หมดนะครับเพื่อพวกเศษวัสดุวัชพืชต่างๆเนี่ยพวกดินเลนเนี่ยต้องเอาออกเพราะว่าเป็นการลอกหน้าดินอย่างนั้นแหละเขาเรียกกันลอกหน้าดินก็ต้องดูว่าดินที่ถมมาถมเสมอไหมหรือจะถมสูงความสูงสูงเท่าไหร่นะครับบดอัดอย่างไรนะครับขอบเขตนะครับขอบเขตที่จะถมนะครับขอบเขตที่จะถมตรวจสอบหมุดนะครับตรวจสอบหมุดขอบเขตทางเข้าออกที่จะถมตอนนี้ก็อาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องถมดินเนี่ยอาจจะเรื่องว่าดินจะร่วงหล่นตามถนนจะต้องมีการทำความสะอาดหรือไม่ก็ต้องมีการป้องกันไม่ให้มันร่วงนะแต่ก็ร่วงยากเราก็จะเห็นว่าทั่วไปเวลาถมดินเนี่ยปัญหาดินร่วงใส่ถนนเนี่ยเยอะมากแล้วก็มันจะเป็นปัญหาการจราจรนะครับอาจจะมีฟ้องร้องกันงานถมดินก็วิธีการถมนะครับวิธีการถมเมธอดสเตทเมนต์นะครับบางท่านอาจจะเคยเวลาไปสัมภาษณ์นะครับเวลาไปสัมภาษณ์ขอภาคีพิเศษหรืออาจจะขอสามัญเนี่ยกรรมการบางท่านเขาก็จะถามว่าเมธอดสเตทเมนต์คืออะไรเมธอดสเตทเมนต์ก็คือขั้นตอนการทำงานคือตามลำดับขั้นตอนคือคุณก่อนถ้าคุณจะตอกเสาเข็มเนี่ยคุณก็จะต้องถมดินก่อนเพราะว่าต้องมีพื้นที่รองรับให้เสาเข็มเดินเข้าไปตอกอย่างนี้ก็คือ method statement คือต้องทำตาม1 2 3นะครับการถมดินนะครับการถมดินควรถมเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็มีการบดอัดด้วยเครื่องจักรแล้วก็อย่างที่ผมพูดก็คือต้องเอาเศษวัสดุเดิมออกทีนี้สโลปถ้าเราถมสูงสโลปที่ใช้ควรจะเป็น1ต่อ2หรือ 1.5 ถ้าถมไม่สูงไม่เป็นไรนะครับถ้าถมสูงอย่างเงี้ยนะอย่างรูปกลางรูปภาพตรงกลางเนี่ยก็ต้องมีสโลปแล้วควรจะต้องมีการตกลงกันว่าในแบบเนี่ยควรจะต้องว่าเวลาคุณถมเนี่ยคุณจะต้องมีการบดอัดไหม
ในสัญญามีไหมมีข้อตกลงกันนะครับทั่วๆไปที่เคยเจอนะครับรถแบคโฮก็เวลาเราเอาเข้ามาถมเนี่ยรถแบคโฮก็จะคอยปรับระดับต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 บไม่มีการบดอัดนะครับระยะยาวก็มีการซุดตัวนะครับอาคารอย่างที่เคยเจอบ่อยๆก็คือในพวกโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยไม่มีการบดอัดนะครับ2ปีขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มซุดละเริ่มซุดไอ้คนที่ต่อเติมทําเทถนนลงรถซุดตัวอะไรเงี้ยปัญหาตามมาเยอะแยะครับตามมาเยอะแยะเพราะว่าเจ้าของโครงการก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีการบดอัดการตรวจสอบนะครับวิธีตรวจสอบคือตรวจสอบความถูกต้องของหมุดเขตโฉนดที่ดินตรงตามไหมบริเวณที่จะถมประสานเจ้าของที่ดินข้างเคียงมีการเซ็นยินยอมให้ถมตรวจสอบค่าระดับ00ระดับดินเดิมและระดับที่จะถมตรวจสอบความถูกต้องประเภทวัสดุที่จะถมเช่นโครงการที่จะถมเนี่ยมันเป็นใช้เป็นดินไหมหรือว่าเป็นทรายถมหรือเป็นลูกรังหรือเป็นหินคุกตรวจสอบความถูกต้องแล้วปริมาณที่เข้ามาตรวจสอบความหนาแน่นของดินกำหนดธาตุดินชั้นล่างไม่แน่นจะต้องเกิดความเสียหายภายหลังเมื่อถมดินเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการวางผังนะครับผมฝากไว้ทุกท่านคือเนื้อหาในชุดนี้นะครับจะครอบคลุมนะครับจะครอบคลุมผู้ที่จะไปขอภาคีวิศวกรพิเศษและที่จะไปขอสามัญนะครับเนื้อหาเนี่ยจะสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ได้เพราะว่ามีหลายท่านที่ซื้อหนังสือเทคนิคการควบคุมงานของผมไปแล้วเนี่ยนำไปใช้เวลาสอบสัมภาษณ์กับกรรมการเนี่ยก็เอาข้อมูลตรงนี้ก็ผ่านได้สามัญไปหลายรายเพราะว่าเขาส่งเมสเสจมาให้ผมนะครับเอาละทีนี้เรามาเข้าเรื่องในการวางผังการวางผังก็จะกำหนดว่าระดับอ้างอิงเนี่ยเบสมาร์กเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะค่าระดับมาตรฐานหรือระดับถาวรเนี่ยเรายืนจากตรงไหนโดยปกติแล้วตามแบบก่อสร้างแล้วเนี่ยทางราชการจะกำหนดไว้00นะครับอยู่ที่กึ่งกลางถนนเราอาจจะถ่ายจากกึ่งกลางถนนเนี่ยไปไว้ระดับก่อสร้างที่ถาวรโดยไม่มีการซุดตัวหรือขยับเคลื่อนได้หรือเปลี่ยนแปลงได้นะครับอาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆข้างเคียงอะไรอย่างนี้รังวัดบริเวณที่จะก่อสร้างโดยตรวจสอบหมุดที่ดินเทียบกับโฉนดถ้าไม่ตรงนะครับถ้าไม่ตรงต้องแจ้งให้เจ้าของแจ้งให้เจ้าของงานทราบเพื่อขอให้เจ้าพนักงานทกที่ดินเข้ามาตรวจสอบรังวัดใหม่จัดทำหมุดอ้างอิงกริดลายนะครับทำกริดลายจัดทำกริดลายให้ชัดเจนแล้วก็ย้ายคือทำเรฟเฟอเรนซ์จากผังเนี่ยให้ไปอ้างอิงที่ผนังหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าตรงบาร์กริดลายแล้วเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการขยับนะครับวางตำแหน่งเสาเข็มเป็นตำแหน่งเสาเข็มที่ถูกต้องนะครับเป็นเสาอาคารให้ถูกตามแบบแปลนตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นผังตำแหน่งของอาคารทิศทางของอาคารเนี่ยถูกต้องไหมตามทิศเหนือทิศเฉียงใต้ตามทิศทางตามแบบที่กำหนดไหมแนวฉากของอาคารนะครับแนวฉากของอาคารเส้นทะแยงมุม2ด้านจะต้องเท่ากันระหว่างศูนย์เสาและระยะรวมทั้งหมดอันนี้เป็นรูปนะครับอันนี้เป็นบาร์กริดลายต่างๆเนี่ยบาร์กริดลายต่างๆอันนี้เป็นกริดลายยกตัวอย่างนี้เป็นกริดลายที่1 1แดดที่2 3
ฝั่งทางนี้เราก็กำหนดว่าเป็นราย A ราย B ราย C อย่างนี้เมื่อเราทำผังเสร็จแล้วเนี่ยเราทำสุดทางเสร็จแล้วควรจะต้องยึดแนวจากบนหลังผังเนี่ยเข้ามาใส่แนวรั้วหรือแนวอะไรไว้อีกสำรองไว้ชุดหนึ่งเพราะเวลาเราขุดดินแล้วเนี่ยอาจจะต้องมากองมาใกล้ๆตรงนี้ทำให้ผังขยับขยื่นทำให้แนวผิดรูปไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างบาร์นะครับบาร์ตีผังอาคารบาร์ตีผังอาคารแนวนอนเนี่ยควรจะต้องเป็นไม้ที่ตรงควรจะเป็นไม้นิ้วครึ่งสามบางครั้งไปเจอผู้รับเหมาอาจจะประหยัดมากเนี่ยก็ใช้ไม้ยูคาไม้ยูคามันไม่ตรงครับพอไม่ตรงเรื่องระดับเรื่องแนวเนี่ยก็จะผิดเพี้ยนกันนะครับส่วนเป๊กเนี่ยเราใช้ไม้ยูคาได้เพราะตรงนี้เราถ่ายระดับได้นะครับและเป๊กหนึ่งก็คือควรจะเป็นเป๊กมาเสาเข็มเป็นไม้นิ้ว1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับไม้1นิ้วคูณ1นิ้วเวลาก็ตีตะปูหัวเป๊กหัวเป๊กไว้เพื่อไว้ผูกปอเป็นสีต่างๆเพื่อกำหนดว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งเสาเข็มเมื่อเราวางเสาเข็มแล้วเราจะได้รู้ว่าเราได้วางครบถูกต้องใช่ไหมเป็นการรีเช็คว่าเอ้ยโบแดงหลุมเนี่ยมันมี4ต้นแล้วก็ต้องมี4อันนะครับเราเช็คได้ตรวจสอบย้อนหลังได้ถ้าไม่มีเนี่ยเราจะเช็คลำบากนะครับเพราะบางไซต์งานมีเป็นร้อยต้นอย่างเงี้ยนะครับเราจะเช็คความถูกต้องได้ง่ายขึ้นการวางผังนะครับอย่างที่ภาพก่อนหน้านี้ก็คือเราจะต้องดูในแบบว่าจะออกฉากมาจากไหนออกฉากมาจากด้านหลังหรือออกฉากมาจากด้านข้างอาคารนะครับถ้าเราจะออกฉากจากข้างอาคารนะครับก็ใช้เส้นนี้เป็นเส้นเบสไลน์เส้นเบสไลน์นะครับวัดจากด้านบนด้านบนสุดล่างสุดมากี่เมตรเป็นเส้นเบสไลน์แล้วเปิดมุมนะถ้าโครงการใหญ่ๆก็ต้องมีการใช้กล้องที่เราไลน์เปิดมุมเข้ามา90องศาถ้าโครงการเล็กที่ไม่ได้ใช้กล้องก็ใช้ฉากใช้ทฤษฎีเทนเจนต์ทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับมุม3 4 5นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับ3 4 5มายังไงก็คือ ACกำลัง2นะครับเท่ากับ square root ab กำลัง2บวก bc กำลัง2 ac คือด้านนี้ที่เราต้องการทราบค่า ab เรารู้ค่าแล้วรู้ค่าตัวนี้3เมตรอันนี้4เมตร bc 4เมตรแทนค่าเข้าไปนะครับAB กำลัง2 3 3 9 BC 4 4 16รวมกันได้25ถอดรูทกำลัง2ออกมาก็ได้5นี่คือสูตร3 4 5ถ้าต้องการหาฉากนะครับต้องการหาฉากใน ในพื้นที่แคบๆอย่างว่าในห้องน้ำเนี่ยจะหาฉากอาจจะใช้ฉากย่อเลขขึ้นมาก็คือด้าน AB ก็60 80ด้านยาวก็จะได้ประมาณ1เมตรแบบนี้เป็นต้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการหาฉากอาคารขนาดใหญ่ควรใช้กล้องนะครับเพื่อความผิดพลาดแล้วควรจะต้องมีการนะครับเช็คมุมฉากเช็คเส้นทะแยงมุมใหญ่ทั้ง2มุมให้มีระยะเท่ากันถ้าระยะไม่เท่ากันแสดงว่าอาคารของเรานี่อาจจะมีปัญหาฉากไม่ได้ละนะครับต้องมีการเช็คย้อนทีนี้
แนวร่นอาคารเราควรรู้ไหมเราควรจะต้องมีการรู้ไว้นะครับกฎกระทรวงฉบับ33เกี่ยวกับอาคารพื้นที่ว่างภายนอกอาคารกรณีถ้าเป็นอาคารสูงนะครับที่เป็นอาคารสูงถ้ามีที่ดินนะครับอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน 30,000 ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า12เมตรถ้าเป็นอาคารสูงเนี่ยต้องมีพื้นที่ดินด้านใดด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า12เมตรติดถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า10เมตรยาวตลอดไม่ใช่ว่าตรงหน้าอาคารเราเนี่ย10เมตรไปทางปากซอยลดลงมา8เมตรอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องยาวตลอดกันในกว้าง10เมตรระยะร่นรอบอาคารในอาคารสูงเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าพื้นที่รอบอาคารต้องไม่น้อยกว่า6เมตรเพราะว่าเขากำหนดไว้ว่าเพื่อรถดับเพลิงเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสามารถดับเพลิงได้แต่ที่จะเจอมาก็มันก็จะมีงานต่อเติมออกมารถดับเพลิงก็เข้าไปใช้จริงก็แทบจะไม่ค่อยได้กฎกระทรวงฉบับที่55ปี43เกี่ยวกับลักษณะอาคารต่างๆห้องแถวตึกแถวบ้านแถวเรามาทำความเข้าใจห้องแถวกันก่อนห้องแถวคืออะไรครับห้องแถวห้องแถวก็คือเป็นทาวน์เฮาส์นั่นแหละห้องแถวตึกแถวก็เป็นลักษณะคล้ายๆคล้ายๆอาคารพาณิชย์อย่างเงี้ยตึกแถวที่เราเรียกกันคือสมัยก่อนเขาเรียกตึกแถวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกเป็นทำเป็นอาคารเขาเรียกจะใช้ทางราชการก็เป็นอาคารพาณิชย์นะครับบ้านแถวก็คือพวกบ้านเช่าต่างๆนะครับจะสร้างต่อเนื่องกันไม่ได้เกิน10คูหานะครับไม่เกิน10คูหาที่มีความยาวแถวหนึ่งรวมกันไม่เกิน40เมตรคือเราจะก่อสร้างเป็นแถวๆเนี่ยแต่ละแถวได้ไม่เกิน40เมตรจากถ้าคุณจะสร้างใหม่คุณก็ต้องมีเว้นไปอีก4เมตรอาคารพักอาศัยและอาคารอยู่อาศัยรวมนะครับพื้นที่ว่างรอบอาคารนะครับไม่น้อยกว่า30ใน100ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมากที่สุดหมายความว่าพื้นที่100ตารางวานะครับพื้นที่100ตารางวาคุณต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย30หรือก็ต้อง30 วาในส่วนนะครับส่วน30วาเนี่ยคุณก็จะต้องมีพื้นที่สีเขียวเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 10% นี่ครับบางท่านบางโครงการถ้าไม่มีพื้นที่สีเขียวไปท่านก็จะเจอโยนตีกลับไม่ต้องมาแก้แบบอีกนะครับพื้นที่ห้องแถวตึกแถวอาคารพาณิชย์อาคารสาธารณะที่ใช้เป็นที่ไม่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยอาคารที่ไม่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า10ส่วนใน100ส่วนเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอาคารพักอาศัยถ้าอาคารที่ไม่ได้พักอาศัยอันนั้นรวมให้ได้1 ใน 10นะครับ
ห้องแถวตึกแถวด้านหน้าไม่ติดถนนสาธารณะต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า6เมตรด้านหลัง3เมตรยกเว้นบันไดหนีไฟภายนอกให้ยื่นได้ไม่เกินเมตร40นะครับระหว่างแถวด้านข้างห้องแถวตึกแถวที่สร้างถึง10คูหาหรือมีความยาวรวมกัน40เมตรต้องมีช่องว่างระหว่างคูหาเนี่ย4เมตรยาวตลอดต้องมีช่องว่างพื้นที่ว่างนะครับบางทีอาจจะทำเป็นที่กลับรถหรืออะไรก็แล้วแต่ห้องแถวตึกแถวด้านกับที่ชิดกับที่ดินผู้อื่นนะครับต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า2เมตรของอาคารที่มีความสูงไม่เกิน15เมตรนะคือความสูงอาคารไม่เกิน15เมตรต้องมีระยะห่างติดกับที่ดินเจ้าอื่นเนี่ย2เมตรบ้านแฝดต้องมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างแถวที่ดินแนวผังอาคารไม่น้อยกว่า3เมตรด้านหน้านะครับด้านหลัง2เมตรด้านข้างก็2เมตรบ้านแฝดคลังสินค้าตั้งแต่100ตารางเมตรแต่ไม่เกิน500เนี่ยพื้นที่ด้านข้างไม่น้อยกว่า6เมตร2ด้านไม่น้อยกว่า6เมตร2ด้านด้านหน้าระหว่างเขตที่ดินต้องมีไม่น้อยกว่า3เมตรถ้าคลังสินค้ารวมกันตั้งแต่500ตารางเมตรขึ้นไปนะครับต้องมีพื้นที่ด้าน2ด้านไม่น้อยกว่า10เมตรนะครับด้านข้างด้านหลัง2 10เมตรแล้วก็ด้านหน้าอีก5เมตรโรงงานนะครับโรงงานตั้งแต่200ตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน500ต้องมีพื้นที่ว่างนะครับต้องมีพื้นที่ว่างด้านหน้าด้านหลัง6เมตรด้านข้าง3เมตรโรงงานนะครับโรงงานที่มีความพื้นที่ตั้งแต่